สวัสดีค่ะผ่านไปอาทิตย์หนึ่งมั้งกุหลาบก็บานอีกจะพาไปดูความแตกต่างระหว่างอินเดียนสตรอเบอรี่กับสตรอเบอรี่ป่านี่คืออินเดียนสตรอเบอรี่ดอกจะมีสีเหลืองนะคะลูกไม่มีรสหวานจากนั้นจะพาเดินไปดูสตรอเบอรี่ป่าเห็ดหรือเปล่านั่นน่ะเห็ดหรือเปล่าเห็ดค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ได้ตัดหญ้าเนี่ยนี่อีกดอกหนึ่งเอาเห็ดถั่วมาโรยไว้ไม่รู้ว่าเกิดหรือเปล่าเพราะว่าช่วงเห็ดถั่วไม่ได้มาอันนั้นเป็นใบมิ้นท์นะคะนี่เป็นมิ้นท์ไม่ใช่แคทนิปแมงผู้แมลงผู้ก็ยังเก็บเกสรอยู่ไม่มาแบบรีบๆค่ะโอ้โหบ้านมันจางดังมาถึงนี่นี่แหละค่ะที่นั่งเล่นหิมะนั่งเล่นหิมะอยู่ตรงนี้จะได้ยินเสียงรองเท้าดังกึด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 เพราะว่าลุยน้ำดูซ้ายดูขวาเสียงรองเท้าดูนกค่ะนกดำอุ้ยคนเดินมาต้องหลบที่หลบเพราะว่าไม่ได้ค่อยถอนทิ้งโถเอ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อถอนทิ้งเนี่ยไงคะเนี่ยอันนี้คือสตรอเบอรี่ป่าโอ้โหถอนทิ้งที่มาครั้งนั้นไม่ได้ทำคลิปไหนไปดูตรงนี้สิอ๋อตรงนี้ยังอยู่นี่คือสตรอเบอรี่ป่าค่ะดอกจะเป็นสีขาวใบจะคล้ายกันมากเลยค่ะแต่ผลเขาจะหอมผลเขาจะหอมค่ะนี่สตรอเบอรี่ป่าหอมมากเจ้าของเขานั่งดูหรือเปล่าจะมีกลิ่นหอมเนี่ยค่ะนี่คือสตรอเบอรี่ป่าหนูดูลูกนู้นช่วงนี้ไม่มีดอกมันจะต่างกันมากค่ะนี่ไงดอกนั่นนะคะดอกสีขาวส่วนอินเดียนสตรอเบอรี่ดอกจะเป็นสีเหลืองแล้วจืดสนิทส่วนสตรอเบอรี่ป่าเนี่ยยังเนี่ยเขาไม่เก็บนะคะเขาไม่เก็บเห็นไหมปล่อยทิ้งไว้อย่างเนี้ยค่ะเดินไปดูตัวหวานกีพี่เคลิบเลยได้ยินเสียงรองเท้านะคะเสียงเด็กตะโกนไปดูบ้านนั้นเขาขนของออกไปหรือยังจะไปดูภูเขาก่อนค่ะเนี่ยบนเขาอะดอก
เห็ดแล้วนะคะเห็ดเชนทะเลนน่ะคงขึ้นเต็มเลยไม่มีเวลาขึ้นไปนี่มันจะมีอยู่ทั่วเมืองเลยโหอยู่ในนั้นใบใหญ่เดินไม่พาเดินไปบ้านที่มีเยอะๆนะคะนี่ก็เยอะต่อไปเดี๋ยวแวะไปดูนั่นก่อนเดินดูเห็ดพึ่งเจ้ารองเท้านี่ไงเห็ดพึ่งหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่เห็ดพึ่งค่ะนี่เห็ดกอนี่อันนี้อุ้ยปีนี้เห็ดพึ่งที่เมืองนี้เยอะแน่บ้านหลังเนี้ยสนามเนี้ยจะมีเห็ดพึ่งเยอะไปดูที่เจอวันนั้นดอกนี่จะมีเพิ่มไหมหลายดอกเลยเสียดายไม่ได้เดินไปจุดอื่นเป็นเห็ดพึ่งสองสีเนี่ยตรงนี้อีกเนี่ยค่ะนี่เป็นเห็ดพึ่งจริงๆนะคะโอ้ตรงนี้อีกเนี่ยอ๋ออันนี้ดอกนี้ไม่ใช่เห็ดพึ่งดอกนี้ไม่ใช่ค่ะนี่อันนี้ใช่นี่ไงคะท่านอ่ะนี่มันจะเป็นดอกเล็กๆแต่นั้นโตเต็มที่ดอกก็เลยดอกใหญ่เรื่องนี้นี่ค่ะเห็ดพึ่งเดี๋ยวจะให้ดูดอกนี้นะนี่น่ะมันคือเห็ดพึ่งโอ้ยเสียดายมาแบบรีบๆเลยไม่ได้ไปเดินดูเห็ดพึ่งบ้านหน้าบ้านอื่นต่อไปก็ไปดูถั่วหวานข้าวโพดมาข้างหน้าข้าวโพดแก่หรือยังออกดอกแล้วที่มาวันนั้นยังไม่ออกดอกเนี่ยค่ะนี่ออกดอกแล้วยอดอร่อยนะเขาไม่น่าถอนทิ้งปีที่แล้วเยอะมากแล้วเขาถอนทิ้งแต่เนี่ยงอกขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะยอดขนาดนี้กินได้เห็นไหมโหตรงนั้นโอ้ยมาครั้งนี้ออกดอกเต็มเลยใช่ไหมคะโอ้โหออกดอกเต็มเลยนี่ฝักนี่สีสวยอุ้ยครั้งนี้ออกดอกเยอะเลยอ
ยอดยอดน่ากินไม่เด็ดเอาไว้ให้เขาออกดอกถ้าเด็ดนี่ได้กำใหญ่นะเขากำจัดจะกำจัดไม่ได้หมดแล้วค่ะฉันเห็ดโมเรลก็ไม่ต้องไปเดินหาเพราะว่าไม่ใช่เทศฤดูกาลของโมเรลนี่เป็นเมเปิลญี่ปุ่นไปลุยป่ามาไปลุยป่ามาแล้วรองเท้าเปียกจะเดินลัดสนามสนามส่วนผักชีล้อมนู่นอยู่ทางโน้นค่ะนี่ลูกแพนะต้นแก่แล้วแพแก่แล้วเนี่ยที่เจอโมเรลอะเจออยู่ตรงนี้แหละค่ะมองไม่เห็นเลยลูกแพโอ้บ้านนี้จะมีเด็กเนี่ยก็คือต้นแอปเปิ้ลที่เก็บกินไม่มีเลยไม่มีลูกเลยค่ะเพราะว่าแอปเปิ้ลอายุมากแล้วไม่พาไปดูผักชีล้อมนะคะจะเดินลัดสนามกับผักหนุ่มคนเอาเสื้อผ้ามาทิ้งตรงนี้ได้อย่างไรเล่นหิมะมันเป็นเนินอย่างเงี้ยโหมีความสุขมากนั่งเล่นอยู่คนเดียวกุหลาบสวยอยากเก็บไปกินกับส้มตำเขาไม่มีป้ายว่าห้ามเก็บแต่ก็ไม่มีใครกล้าเก็บหรอกค่ะไม่ใช่ไม่มีใครกล้านะคะเขาไม่เก็บอุ้ยอุ้ยโอ้ยดึงไม่ขาดเนี่ยถุงโอ้ยนี่เสียงหมาเห่าสวยนะสวยเสียงหมาพวกเราเห่าไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ